กดพอถ้าพี่น้องอาหารการกินมานี่เต็มตลาดอันนี้เฮ็ดเพาะโอ้หน่อไม้เนี่ยแขนหน่อไม้เนาะงูสิงนี่บอเอาไปต้มได้ไงปลากระแซ่บเนี่ยมาสอนอยู่ที่เมืองมหาไซแขวงขม่วนทริปนี้จะพาพี่น้องเอาไปเลาะไปส้มไปเที่ยวเบิ่งตลาดขายอาหารธรรมชาติหรือว่าตลาดขายของป่าอนุบาลโคกสว่างเมืองยมราชอยู่ใกล้ๆครับเมืองมหาไซก่อนที่ไปทอดตลาดจะพาพี่น้องเอาแวะส้มเบิ่งวิวชิวทัศน์ธรรมชาติของภาคทางก่อนสวยสดงดงามธรรมชาติเมืองมหาไซมีภูผาอินทูลสูงสันสลับซับซ้อนเพิ่งแล้วเป็นตาวันซ้อนหน่อยก่อนเนาะสวิวจังหน่อยก่อนเบิ่งวิวชื่อท่าธรรมชาติสายน้ำพีดเส้นทางมาแต่มหาไซน์หน่อยมีรถบรรทุกรถโดยสารรถส่วนบุคคลเนาะเที่ยวหลายพี่น้องเลยบรรยากาศระวังเมืองมหาไซครับเมืองยมราชธรรมชาติบริเวณขัวน้ำพีพี่น้องเลยงามแห้งบ่เนี่ยรถบรรทุกไปเวียดนามเนาะน้ำยังบ่หลายเพราะปานใดเนาะพี่น้องน้ำยังบ่ทันได้ขึ้นหลายเพื่อก็บ่นี้มีงามแห้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่านเจ้ากาแฟทายผู้หัวสะเทือนหัวสะเทือนสะเทือนพี่น้องนี่รถบรรทุกมาสายน้ำพีดไหลมาจะเทิงเลยพี่น้องปลาลายนะพี่น้องเลยสายน้ำพีดเนี่ยพี่น้องชาวบ้านเพื่อนกำลังหาปลาอยู่สายน้ำพีดเนี่ยเลยเอาไปขายอยู่ตลาดบ้านโคกสว่างเนาะสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไซคากลีพี่น้องเลยแขวงขม่วนเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยภูผาหินปูนพี่น้องอุดมสมบูรณ์ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยสดงดงามยอมรับเลยเดินทางต่อพี่น้องบ้านนี่ไปเลาะตลาดบ้านโคกไปเบิ่งอาหารธรรมชาติ
็มีเงินพักพร้อมเนาะอยู่บริเวณสายน้ำพีดเงินพักสายน้ำพีดบรรยากาศดีบ้านโคกสว่างแล้วพี่น้องบ้านนี้ก็งามทุกันพร้อมพ่อไปด้วยผู้ผาหินปูนตลาดอยู่ทางเบื้องขวามือตลาดขายอาหารธรรมชาติหรือว่าขายผลผลิตจากกสิกรรมหรือว่าเกษตรตลาดติดแคมป์ทางพี่น้องเลยอ๋อถ้ามื้อนี้เห็นผ่านกันกินหลายขนาดมื้อนี้โดยเฉพาะแม่นเฮ็ดเนาะเฮ็ดออกพี่น้องยามฝนนี่อ๋ออันนี้ปลากดนี่ปลากดนี่ปลากดกลัวเรียบร้อยเนาะปลาน้ำพริกบ่แม่โอ้ปลาน้ำพริกบอนที่พาแวะเบิ่งบางทีนี่โอ้ผ่านการกินมานี่ดีขนาดเลยนะก็ต้นหน่อไม้เฮ็ดเต็มเลยมานี่ที่ลึกมานี่ก็ต่ออาหารการกินนะมานี่เต็มมานี่เฮ็ดเพาะป่ะเอาได้ไหมพุทธลูนพอยพี่น้องไหมอ๋อถ้าพี่น้องอาหารการกินมานี่เต็มตลาดบ้านโคกทั้งเฮ็ดทั้งหอยทั้งหน่อไม้เต็มไปหมดเลยหอยเลยหอยมากม่วงอันนี้เฮ็ดเพาะจาน50บ่แก่โอ้จาน50,000เนาะเงินไทยประมาณ200 บาทเห็ดเพาะเห็ดละโง่เนาะเนาะก็เห็ดเพิ่งโอ้ยลืมเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งนะหน่อไม้เนี่ยเต็มเลยนะโอ้หน่อไม้เนี่ยหน่อไม้อย่างก็หน่อไม้ไผ่หน่อไม้อย่างหน่อไม้ฮวกต้มอ่อนได้ต้มโดนบ่บริคมที่เราไม่ห่วงจาน10,000บาทถาด10,000เนี่ยตกความงามเลยความงามใช่ไหมอ่อนๆเนาะอ่ะเอาจานนึงอาหารการกินหลายนี่เนาะมื้อนี้เนาะบ่ได้มาโดนละเดี๋ยวจะเฮาย่างไปรอบเบิ่งอ๋อบ่ฮู้แนวเลือกเลยเนี่ยอาหารการกินธรรมชาตินะหลายให้หลายว่าตลาดบ้านโคกนี่ทั้งหอยทั้งเฮ็ดเพิ่งเนาะเฮ็ดเพิ่งออกหลายขนาดเลยเนี่ยเฮ็ดแคนหลายคักหลายแน่หอยแดงบ่หอยแดงมันกระแดงหอยหยังก็หอยลายโอ้ผมเคยได้กินแต่เพื่อหอยลายหอยลายไปรอเพิ่นก่อนเห็ดแคนบ่แม่นเห็ดบ่แม่นเห็ดเพิ่งบ่เออเห็ดเพิ่งดำมันเนาะเห็ดเพิ่งอ่ะเห็ดเพิ่งดำ25ตัวนี้แหละเห็ดแคนเห็ดแคนอันนั้นเฮ็ดเพิ่งโอ้หลายคักหลายแน่แล้วไปทาหมูมึงก่อนเราสิเอาบ่ด้อยหน่อไม้ก็หลายหอยก็หลายเฮ็ดก็หลายเนาะปุ๊บคนแห้งหลายหน่อไม้ก็ต้องสามสิจินหน่อไม้เนาะลาให้ลายว่า
ดอกไม่เหรอมันขาด10,000ประมาณ15ก็ได้ไอ้3อันนี้25ก็ได้แน่บ่ตัวนี้ขาดไผ่เนาะเออน้ำไม้ไผ่ก็ได้25ก็ได้อ่ะบ่เอาอย่าหานั่นล่ะบ่น่าเด้อเอาน้ำแม่มันบ่จักสิเอาหานได้มันหลายหานโทษไปได้บ่ได้โอ้หลายคักหลายแน่เนาะหน่อไม้กับเฮ็ดลายเลยหน่อไม้เอาแล้วหน่อไม้เอาอยู่หานนั้นทางหน้าละขาดละ10,000เอาโดยโดยโดยนี่10,000บักกะหลายโอ้ต่อ10,000ขีดนี่บักกะหลายผักกดก็มีนี่ผักกดยังสดๆใหม่ๆอยู่ผักกดปลากดหอยจุกนะปลาแห้งก็มีอันนี้เครื่องในหมูเครื่องในหมูบ่นใส่หมูเนาะเครื่องในหมูเนี่ยงูนางเข้มก็มีนางเข้มป๊อดมันอย่างนี้งูสิงนี่ป๊อดเอาไปต้มได้ไงปลากระแซ่บไงงูสิงก็มีป่ะนี่ป๊าดจ้าๆๆงูสิงมากม่วงป๊าดตัวจวงก็มีด้วงมะพร้าวล่ะตัวจวงนี่เอาไปทอดกินเนาะกินจ้ากินแล้วจะไปหาลิ้นบ่ต้มทอดแซ่บสาลีต้มสาลีจี้ก็มีมาแวะได้เนาะพี่น้องเขาผู้ใดเดินทางไปทางยมมาลาดหน้ากายหรือว่าไปเวียดนามเนี่ยสามารถมาแวะได้ตลาดบ้านโคกสว่างอาหารการกินในหลายขนาดเลยยามฝนเลยอันนี้เป็นผักมักม่วงผักมักนัดโอ้ต้นมะเขียบก็มีน้องเนี่ยต้นมะเขียบเลยว่ะต้นมะเขียบหมักไฟก็มีอาหารหลายทุกมื้อเนาะอันนี้ก็มีหอยมีเห็ดเห็ดแคนเฮ็ดกับหน่อไม้หลายขนาดเลยเขาเอาละมือหน้าเด้อมีห้านคนขายปลาเนี่ยมีปลาในปลากดปลาต่อปลาน้ำพีดบ่าวสาวโอ้ปลาน้ำเซบังไฟโอ้บักใหญ่ปลาในปลากดปลากดโลอะไรอยู่พี่70,000พอๆกับอยู่ท่าแขกโล70,000กีบสุดยอดเลยเนาะตลาดบ้านโคกสว่างเมืองยมราชแขวงข้าวม่วนเนาะยามนี้เป็นยามฝนอาหารการกินหลายหลายทุกมื้อเนาะพี่น้องเฮาสามารถมาแวะได้อ้าวมีฮอดงัวบัดนี้งัวก็มารอตลาดเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงัวมันก็มารอคือกันโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มอนี้มาสอนสิขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องเลยขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี